เดี๋ยวก็ขอส่งต่อไปนะครับให้ดร.วสิมนนะครับจาก SCG Chemicals นะครับก็จะเป็นบริษัทปิโตรเคมีใหญ่มากอีกที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งก็น่าจะมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตนะครับสวัสดีค่ะก็บริษัท SCG Chemical คงใหญ่ไม่เท่าปตท.นะส่วนหนึ่งก็คือ product ก็จะคล้ายๆกันบางอย่างอาจจะไม่ได้พูดลงรายละเอียดมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องออกตัวนิดนึงอันนี้อาจจะไม่ได้เตรียมมาอัปเดตนะงั้นไปก็จริงๆแล้วอย่างที่ทราบก็คือบริษัท SCG Chemเนี่ยอยู่ under บริษัทปูนซีเมนต์ไทยซึ่งจริงๆแล้วจะมีธุรกิจอยู่ประมาณด้วยกัน6ธุรกิจนะคะถัดไปเลยก็ได้ค่ะถัดไปอีกหน้าก็ได้ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วจะมีในส่วนของซีเมนต์เปเปอร์บิลดิ้งแมทแล้วก็ดิสทริบิวชั่นแล้วก็อินเวสเมนต์เคมีคอลเป็นแค่1ใน6บิสเนสนะคะแล้วก็แต่เป็นน้องเล็กสุดในบรรดาส่วนพวกนี้ก็คือยังอายุน้อยกว่าบริษัทอื่นๆหน้าถัดไปนะครับก็ทีนี้ในส่วนของ product อาจจะไปลงที่อาจจะเล่าให้ฟังในส่วนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเชิงของ chemical เนี่ย product ก็จะคล้ายกับที่ดร.ชยาพูดไปบ้างอยู่แล้วนะคะก็ในส่วนอย่างที่ทราบกันว่า building mat ก็ home mat รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ซีเมนต์ก็ตาช้างนะคะแล้วส่วนเปเปอร์ก็ไอเดียกระดาษของไอเดียนะคะในส่วนหนึ่งแล้วก็ในแง่ของ investment ก็จะมีเรื่องของที่บริษัทคูโบต้าหรือว่าในงานส่วนอื่นๆที่เราก็จะมีjoint venture กับหลายบริษัทนะคะไปหน้าถัดไปก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นผู้บริหารของเราเนาะทีนี้ในเชิงของถัดไปก็ได้ค่ะก็ในเรื่องของการตลาดนะคะก็เราก็มีการ exportส่วนมากจะเป็นในเอเชียแล้วก็จะมีในส่วนของฮับเป็นหน้าถัดไปดีกว่าค่ะค่ะก็จะมีตามที่แน่ๆคือนโยบายของเราในช่วงนี้ก็คือว่าเราต้องการจะโกเอเชียนที่จะพยายามขยายธุรกิจในส่วนที่อยู่ในเอเชียก่อนนะคะในส่วนนี้แต่ว่าในแง่ของการส่งออกไปต่างประเทศก็จะมีฮับอยู่ในยุโรปหรือในอเมริกาด้วยอยู่แล้วแต่เป็นการขายเฉยๆไม่ได้มีการผลิตนะคะแต่ว่าในส่วนบริเวณนี้จะมีเรื่องของการผลิตด้วยก็อย่างเราจะมีโรงงานที่ระยองเหมือนกันนะคะแล้วก็ในแง่ของธุรกิจจะเป็นธุรกิจของแพคเกอร์ก็คือเป็นการผลิตโอเลฟินนะคะก็คือเป็นพวกเอทิลีนโพรพิลีนนะคะแล้วก็ในแง่ของโพลีเอทิลีนเป็นเม็ดพลาสติกด้วยทีนี้เราก็มีโรงงานแครกเกอร์อยู่ใหญ่ๆอยู่2โรงที่ระยองแล้วก็มีที่อินโดนีเซียอีกที่หนึ่งที่ไปซื้อจันดราไว้นะคะในส่วนนี้ซึ่งเราก็จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาจากแครกเกอร์ซึ่ง C2 C3 หรือเอทิลีนโพรพิลีนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวก C 5หรือ C อื่นๆอีกนะคะที่มีบ้างแต่ก็ยังน้อยมากเทียบกับปตท.นะส่วนไปหน้าถัดไปเลยค่ะผ่านอันนี้ไปก็ได้ค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะก็มันก็มีธุรกิจในส่วนของปูนซีเมนต์ไทยหลายๆส่วนอยู่แล้วนะคะถัดไปเลยค่ะค่ะก็ให้ดูว่ามันมี distribution เรื่องของ product ในส่วนของปิโตก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกตรงนี้แต่เราจะมี product ที่เป็นไลน์เกี่ยวกับพวกเม็ดพลาสติกที่เป็นพวกไฮเดนต่างๆอีกหลายเกรดก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะพอคุ้นเคยกันอยู่บ้างเป็นหน้าถัดไปอะค่ะอันนี้จะเป็นมอตโต้ของ SCG นะฮะซึ่งจะค่อนข้างคล้ายกับมิตรผลบางส่วน ก็ถ้าในแง่ของเราก็จะเน้นเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของความเป็นเลิศในด้าน excellence ต่างๆแล้วก็เชื่อในคุณค่าของคนนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมก็นี่เป็นเน้นค่ะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะก็ในส่วนของเชนเนี่ยเราจะเน้นส่วนต้นน้ำกับปลายน้ำซะเยอะก็อย่างเช่นแครกเกอร์ที่บอกก็คือมีโอเลฟินนะคะก็มีโรงงานระยองโอเลฟินแล้วก็มีส่วนอื่นๆในส่วนของผลิตเป็นโพลีโอเลฟินอันนี้จะเป็นเม็ดพลาสติกละแต่เราจะค่อนข้างจะพยายามเวิร์คค่อนข้างจะใกล้ชิดกับคนที่เป็นคอนเวอร์เตอร์ก็ขึ้นกับว่าผลิตภัณฑ์ของเม็ดพลาสติกนั้นลูกค้าของเราซึ่งในที่นี้คือคอนเวอร์เตอร์เนี่ย
ขาอยากจะไปทำเป็นลักษณะไหนก็จะมีงานวิจัยที่ช่วยในการพัฒนาเม็ดพลาสติกเหล่านั้นนะคะโอเคค่ะเป็นหน้าถัดไปค่ะเลยไปเลยก็ได้ค่ะซึ่งจริงๆเราก็น่าจะแนะนำกันประมาณนี้ดีไหมคะเพราะว่ามันจะไม่ได้ต่างกันมากนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรื่องอื่นค่ะครับถ้าเกิดอย่างนี้ก็อันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับเดี๋ยวนี้บริษัทใหญ่ๆทุกบริษัทของประเทศไทยเนี่ยก็จะพยายามขยายนะครับฐานการผลิตนะครับไปยังต่างประเทศนะครับ SCG Chemicals ก็จะเป็นอีกบริษัทนึงนะครับที่จะมีก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีบทบาทอย่างมากครับหลักๆก็จะเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับแล้วก็โอเลฟินเป็นหลักเช่นเดียวกันนะครับ